วันนี้จะมาทำการตัดแต่งกิ่งดอกมาการ์เร็ต2ต้นนี้นะคะก็ดอกเริ่มบานแล้วค่ะนี่ค่ะสังเกตได้ เห็นไหมคะดอกเริ่มตายเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะทำการตัดแต่งกิ่งนะคะเสร็จแล้วก็ให้ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวเขาจะแตกกิ่งใหม่มาให้ค่ะอีกไม่เกินเดือนกว่าๆก็จะได้เห็นดอกรอบใหม่นะคะจะทำการตัดค่ะวิธีตัดก็ง่ายๆค่ะนี่ค่ะมาดูกันนี่นะคะบุกลงดินจะกอใหญ่หน่อยนะคะกิ่งก็จะแข็งหน่อยแล้วก็ตัดลงไปข้างในลึกๆหน่อยนะคะถ้าในกระถางยังไม่กอใหญ่ขนาดนี้ข้างล่างไม่ค่อยโดนฝนโดนไม่ใช่โดนฝนโดนแดดนี่กิ่งก็จะตายก็มีก็ตัดทิ้งนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยแค่นี้เองค่ะตัดเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะเนี่ยเสร็จแล้วให้ใส่ปุ๋ยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วประมาณนี้กิ่งใหม่ๆเขาจะแตกมาแถวนี้แล้วค่ะเนี่ยเนี่ยมันจะแตกมาตรงนี้แค่นี้เองค่ะเดี๋ยวต้นนู้นเราก็จะทำการตัดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเสร็จไปแล้วหนึ่งค่ะเหลือต้นนี้นะคะก็จะตัดเหมือนกันค่ะตัดทิ้งเพราะว่าดอกเริ่มวายแล้วเนี่ยนะคะตัดเสร็จแล้วก็ให้ใส่ปุ๋ยนะคะนะคะตัดประมาณเนี้ยกรรไกรถุงมือนะคะเตรียมให้เรียบร้อยนี่ค่ะกิ่งมันจะแข็งหน่อยถ้าลงดินจะต้นใหญ่มากค่ะท่านปลูกในกระถางต้นไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกนะคะปลูกกันในกระถางนี่ตัดง่ายกว่านี้นี่ก็ถือว่าตัดง่ายแล้วค่ะพุ่มใหญ่เดี๋ยวเดือนกว่าก็แตกมาให้ใหม่ค่ะมันไม่ตายนะคะอยู่ได้หน้าหนาวมันก็หยุดการเจริญเติบโตค่ะแต่หน้าร้อนมันก็แตกใบอ่อนๆมาให้เราแต่มันก็ดอกค่ะมือเดียวไม่ค่อยถนัดนะคะอีกมือนึงก็จับกล้องไกลนี่ดีอย่างค่ะด้านไหนก็ได้โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอานี่แข็งค่ะแข็งประมาณนี้อันนี้ตอนแรกตัดไปนะคะตรงเนี้ยนี่เห็นไหมคะมันแตกมาตัดไปใส่แจกันค่ะเราไปตัดไปปักแจกันนะคะเนี่ยมันก็แตกมาตรงเนี้ยพอเราตัดต่อไปตรงนี้มันก็จะแตกมาค่ะแตกแถวนี้แล้วค่ะก็ตัดเสร็จแล้วก็แนะนำให้ใส่ปุ๋ยนะคะโรยไปข้างๆแถวนี้แล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก่อนหน้านั้นเราตัดไปมันก็แตกมาเห็นไหมคะนะแตกมาตรงนี้มันไม่ตายนะคะอยู่ได้นู่นค่ะต้นนู้นก็เสร็จละเนี่ยประมาณนี้นะคะสองต้นใหญ่ๆเก็บกวาดก่อนที่ฝนจะมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บขยะค่ะตอนนี้